ไปในรอบ3ปีคนโคตรเยอะแบบว่าสุดยอดมากครับนี่ลงกลับคือตอนนี้4ทุ่มมาเช็คอินรอเช็คอินสายการบินอีวานะหรือว่า EVA เดี๋ยวลงให้ดูคนว่าจะเยอะขนาดไหนครับนู้นนะคือแบบเยอะมากเยอะจริงคือแบบลมต่อแถวอยู่ตรงนู้นอะตรงนู้นอะคือต้องต่ออ้อมไปนู้นฮะคือเดี๋ยวให้ดูคือแบบคนแบบเยอะมากเนี่ยฮะคนแบบโคตรเยอะแล้วต้องน่าจะอีกประมาณสัก1ชั่วโมงได้เราลมคิดว่าน่าจะประมาณอีกสักชั่วโมงนะฮะคือแบบโอ้ยาวไกลเปิดทุกช่องนะฮะเปิดทุกช่องแต่น่าจะรอนานโอเคนะฮะเดี๋ยวลมไปเข้าแถวต่อก่อนนะครับผมจากที่รอเช็คอินประมาณชั่วโมง20นาทีนะฮะตอนนี้เราเช็คอินเอากระเป๋าเข้าเครื่องเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเกตแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราลงไปนั่งรถไฟครับเราจะไปเอสเกตครับผมคือไปต่อเครื่องที่ไปขึ้นเครื่องตรงเอสเกตนะครับเกต16นะครับผมเดี๋ยวเราลงไปนะไปตรงนี้นะฮะอีก1นาทีมาเดี๋ยวเราจะไปเอสเกปเครื่องที่ออกก่อนลมประมาณ40นะครับผมตอนนี้5ทุ่ม3เอ้ย5ทุ่ม25นะฮะแต่เครื่องลมออกเที่ยงคืน20ครับเราไป S16 ตอนนี้แบบคนเยอะมากครับรอขึ้นเครื่องนะครับมีที่ให้ชาร์จแบตแล้วนะครับมีปุ่มปิดเปิดครับนี่ฮะก็จะมีหนังให้เราดูนะตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยไม่รู้ว่าอะไรหมดเลยจะมีหนังให้ดูนะต้องเหมือนเดิมเดียวแล้วที่เห็นนี่ก็เป็นอาหารมื้อแรกครับที่นั่งเครื่องมาสักขึ้นเครื่องมาสักประมาณแบบ1ชั่วโมงเนาะตอนแรกเขาจะเสิร์ฟน้ำก่อนพอเสิร์ฟน้ำเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะเสิร์ฟอาหารนี่จะเป็นเมนูที่ลมเลือกลมเลือกเป็นตัวปลาครับปลาก็จะเสิร์ฟพร้อมแบบมีขนมหวานด้วยนะแล้วก็มีผลไม้แล้วก็มีแบบขนมปังอะไรเงี้ยครับนี่มืออาหารมื้อแรกอันนี้ก็เป็นบริเวณห้องน้ำนะครับห้องน้ำบนตัวเครื่องบินนะครับเข้ามาก็จะแบบช่วยกับความคือมันไม่ได้ใหญ่มากมันก็ค่อนข้างเล็กสำหรับแบบคนหนึ่งเข้าได้พอดีก็จะมีที่ชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีทิชชู่แล้วก็จะมีก๊อกน้ำร้อนให้เราเลือกแบบร้อนหรือว่าเย็นนะฮะเราสามารถเลือกได้ด้วยการกดปุ่มทั้งสองปุ่มนี้ก็สีน้ำเงินก็คือน้ำเย็นนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็แบบเหมือนปิดตัวอ่างน้ำนะฮะเพื่อให้น้ำมันขังอะไรเงี้ยแล้วก็มีทิชชู่แล้วตัวนี้ก็เป็นแบบสำหรับแบบให้เด็กได้เปลี่ยนผ้าอ้อมนะฮะนี้ถ้าเราเปิดมันจะเปิดลงมาได้นะครับจะเป็นพื้นที่แบบนี้ในการที่จะให้เด็กเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรเงี้ยแล้วตัวชักโครกก็จะมีนี่เป็นฝารองชักโครกนะเวลาเราใช้เสร็จแล้วก็กดนะกดปุ๊บน้ำมันก็จะดูดลงไปนะตัวนี้มันก็จะดูดน้ำลงไปเลย
แล้วด้านล่างก็จะมีบอกว่าเอออะไรนะฮะแล้วตัวนี้เป็นที่อุดหูนะฮะที่อุดหูบางคนหูอื้ออะไรเงี้ยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพวกเจลล้างมือพวกทำความสะอาดมืออะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นมื้อเช้านะครับที่ก่อนที่เราจะถึงไต้หวันอะไรเงี้ยครับเราก็เสิร์ฟมื้อเช้าอีกมื้อนึงอะไรเงี้ยครับที่ลมซังก็จะเป็นอัมเล็ตนะครับเป็นไข่ม้วนนะครับจะเป็นชุดอาหารเช้านะครับนี่ครับจะเสิร์ฟพร้อมฮาชิบาวนะครับแล้วก็มีพวกผักมีพวกผลไม้แล้วก็โยเกิร์ตนะครับเกือบประมาณ11ชั่วโมงครับผมตอนนี้เราถึงไต้หวันแล้วจากเซียนะเดี๋ยวตอนนี้เรารอต่อเครื่องครับตอนนี้เวลาที่ไต้หวันประมาณ 5:30 นะครับตอนเช้าของวันอาทิตย์นะครับผมโอเคเดี๋ยวลงไปรอต่อเครื่องนะครับตอนนี้กำลังเดินหาเกตนะครับกำลังจะไปที่ C5 เราเดินของลงเครื่องครับนี่คือโซนขายของนะครับนี่ขายเหล้านะฮะแล้วก็มีหูฟังด้วยนะครับโซนี่นี่ฮัลโหลคิตตี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนแวะไปดูข้างในด้านในนี้นะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับน้องฮัลโหลคิตตี้น่ารักอันนี้ไฟไม่เปิดครับว้าวนี่บรรยากาศแบบชมพูชมพูนะฮะจะมีแบบให้เด็กมาเล่นนะครับน่ารักมากเลยนี่ครับนี่ก็น้องกำลังไหลลงมาไอ้โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องบินเฮ้ยน้องนี่คือเครื่องบินนะร่วงไหมไม่ร่วงนะที่เห็นด้านนอกนะครับคือสายการบินอีว่าตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินนานาชาติเท่าหยวนนะครับ International Airport นะครับผมหรือว่าสนามบินที่ไต้หวันนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ5:00 นะครับ5:30 5:30 นะครับบรรยากาศก็มีแบบหมอกหรือว่าควันก็ไม่รู้นะครับแล้วตอนนี้เครื่องบินอีว่าแบบเยอะมากนะครับเลยเลยนะครับมีชัดไหมเนี่ยครับอีว่าของเรา
เป็น Kitty World เลยนะครับด้านในเป็นขายของนะไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าครับเราลองถ่ายข้างนอกแล้วกันนี่ครับเป็นที่ขายของนะครับน่ารักมากเลยนี่ครับเราคิตตี้นะครับผมก็ขายแบบตุ๊กตงตุ๊กตาขายทุกอย่างเลยนมขนมกล่องเกิงเข้าไปดูนิดนึงครับมีกระปุกด้วยครับกระปุกแบบน่ารักน่ารักกระปุกแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเป็นกระปุกน้ำนะฮะสวยมากนะครับมีหมอนรองคอนะมันก็มีกระเป๋านะฮะมันก็มีช็อกโกแลตนี่เป็นช็อกโกแลตครับคือน้ำเหรอน้ำฮัลโลคิตตี้โอ้บ้าบอนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นน่ารักทั้งนั้นเลยมันสีสวยมากมันแบบชมพูชมพูนะครับว้าวเราให้ดูตุ๊กตานะครับนี่ตุ๊กตาด้วยน่ารักนะครับสุดยอดมากเลยอันนี้ก็จะเป็นขนมนะครับอันนี้เป็นขนมเหมือนเป็นขนมเปี๊ยะหรอเป็นบัตเตอร์คริสปี้เค้กนะครับเค้กเป็นโซนนี่นะครับไม่ต้องมาดูจะเป็นตู้โทรศัพท์นะครับจะเป็นในโหมดของแบบ Hello Kitty นะฮะแล้วด้านบนก็จะบอกเป็นเวลาเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้ที่เทพก็ประมาณ 5:13 นาทีนะครับตอนนี้ไต้หวัน 6:00 นแล้วนะครับโหมดคิตตี้น่ารักมากนะครับวิสุดยอดน่ารักมากเป็นอินเทอร์เน็ตให้เล่นแบบฟรีเลยนะฟรีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ฟรีที่ชาร์จนะครับจะมีที่ชาร์จด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล้วยไม้นะครับมันคือของจริงนะฮะกล้วยไม้ตรงนี้สวยมากนี่ครับมันก็จะมีดอกมันก็จะถอนกับประตูนะครับอันนี้แบบสีม่วงเลยสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบลายๆนะครับนี่ก็จะบอกพันธุ์ต่างๆนะครับว่ามาจากไหนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่สีสวยมากเลยคือเขาจัดให้มันหันแบบหันหน้ามาไปในทางเดียวกันนะฮะเพราะว่าเขามีเหล็กดามอยู่ด้านล่างนะครับอ๋อเขามีเหล็กดามอยู่ยัดด้านล่างนะฮะโอเคโซนเครื่องบินนะครับเดี๋ยวล้มพาไปดูด้านไหนนี่ก็เป็นเหมือนแบบกระเช้านะครับเหมือนเป็นบอลลูนนะบอลลูนมีที่นั่งให้ด้วยนะนี่เป็นสายการบินฮ่องกงครับเดี๋ยวล้มพาดูเครื่องบินนะแล้วก็จะมีประวัตินะฮะว่าสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรนะครับเนี่ย1950นะครับผมแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะฮะเขามีเป็นแบบเรื่องราวนะครับ
จ๋งมากเลยครับคริสต์มาสนะครับผมเครื่องบดกาแฟนะฮะดูแบบคลาสสิกมากเลยเป็นเครื่องนะฮะใช้เครื่องครับแต่มันเหมือนเป็นโมเดลครับเขาไม่ให้จับนะฮะขายเหล้านะครับผมขายเหล้าขายเหล้ารอแบบยี่ห้อแปลกๆนั้นเลยนะครับโหด้านในอีกเพียบเลยแต่ไม่รู้เขาให้เข้าไปถ่ายหรือเปล่าจอห์นนี่วอล์กเกอร์นะครับสวยมากเลยอันนี้เหมือนเป็นโมเดลนะฮะเหมือนเป็นคือเขามีสร้างจริงนะฮะแต่เขาสร้างโมเดลอันเล็กๆด้วยนะครับมีสร้างแล้วใช้งานจริงนะครับคือทางด้านนู้นนะฮะแต่เขาก็จะมีโมเดลนะครับให้บรรยากาศเหมือนแบบเหมือนสุ่มหาปลาบ้านเราเลยนี่ครับคือเขาสร้างจริงนะโอ้น่าจะอยู่ตามสถานที่สำคัญต่างๆของไต้หวันนะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นห้องละหมาดนะครับผมห้องละหมาดก็จะมีหลายห้องครับมี3ห้องนะฮะห้องละหมาดนี่ครับโอ้ยตกใจนี่เป็นห้องละหมาดนะครับนี่ครับด้านในก็จะตกแต่งไม่เหมือนกันนะครับแต่ละห้องน่าจะเป็นตามศาสนานะครับนี่ครับนี่ก็จะบอกความเป็นมาของดนตรีของที่นี่ฮะเริ่มตั้งแต่พ.ศ.ที่เท่าไหร่นะครับผมของดนตรีมีแบบยาวนานมากเครื่องบินขึ้นตำแหน่งจะไปสั่งกาแฟนะครับมีร้านกาแฟแบบโคตรแบบคลาสสิกเลยเดี๋ยวก่อนจะไปดูนะดูกาแฟนะครับคือมีหลายภาษามากเลยนะครับDeparting for Bangkok, please proceed gate A5.
正优华港班 OO 之旅 SE 加89 D 零好。นี่คือขาโค้ชนะครับนี่เบอร์เบอรี่ครับที่นี่มีแบบที่ช้อปปิ้งแบบเยอะมากแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยตัวนี้เป็นเฮอร์เมสนะครับเห็นไหมโอ้โหมองไม่เห็นเลยน้องๆรีเซพชันนะครับมีหลายยี่ห้อนะเลยเป็นร้านขายโทรศัพท์นะครับอุปกรณ์มือถือทั้งหลายนะฮะเซนฟอนมีโฟร์เซนด้วยนะครับมีคนเยอะนะครับแล้วก็มีที่ขายเบียร์ด้วยนะเบียร์เป็นเครื่องกดน้ำนะครับเครื่องกดน้ำที่ไต้หวันปุ๊บปุ๊บเราไม่มีเหรียญไงโซนนี้ขายเหล้านะฮะเราจะพาดูอันนี้ขายเหล้าอันนี้เป็นบริเวณด้านนอกของสนามบินเท่าหยวนนะฮะตรงนั้นจะเป็นรถไฟนะครับที่วิ่งรอบๆสนามบินนะครับหอควบคุมการบินจะอยู่ทางด้านนู้นนะฮะตอนนี้เวลาที่เท่าหยวนก็ประมาณ 7:00 นกว่าแล้วนะครับตอนนี้เขามีที่ดูดบุหรี่นะครับมีห้องสำหรับดูดบุหรี่นะนู่นนะครับลำนู้นเป็นฮัลโหลคิตตี้นะฮะแต่ไม่เห็นในกล้องไม่เห็นนะครับตรงนู้นฮะเดี๋ยว
นี่ก็จะเป็นชุดอาหารนะครับที่ลมขึ้นมาจากไต้หวันแล้วเขาก็จะเสิร์ฟชุดอาหารนะครับลมก็จะสั่งเป็นข้าวแล้วก็มีไก่ด้วยแล้วก็จะมีพวกกุ้งอะไรครับคือหน้าตาอาหารจากไต้หวันมาที่ไทยนะครับเดินทางครับเกือบ20กว่าชั่วโมงครับ20ชั่วโมงแล้วเราก็ถึงครับสุวรรณภูมิบ้านเราถึงแล้วนะครับคนแบบเยอะมากเกือบเที่ยงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโหทำไมใส่ชุดนักเรียนอ่ะใส่เก่งมากเลยโหทำไมตัวสูงจังเลยอ่ะทำไมตัวสูงจังเลยอ่ะสูงนะอุ้ยไม่เท่ากันแล้วอ่ะสูงเลยแล้วด้วยไหมไม่ไม่165อ้าวเหรอใกล้แล้วใกล้แล้วนั่น163อ้าวเหรอไปไหนชั้นไหนเนี่ยไปเลยใช่ไหมไปเลยโอเคถึงต้องกดลงไหมเขียนไว้ปะเนี่ย นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับจากซีแอตเทิลนะครับผมที่อเมริกาที่ลมอยู่นะครับเดินทางกลับมาแล้วก็มาต่อเครื่องที่ไต้หวันหรือว่าเท่าหยวนนะครับสนามบินเท่าหยวนแล้วก็ถึงไทยอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ